สำหรับคลิปนี้อยู่กับหมวก Just One นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น J18 กราฟิกจะเป็นลาย Vertical Matte Blue White แล้วก็ Orange นะครับผมตัวหมวกจะเป็นสีด้านทั้งใบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดหมวกคร่าวๆนะครับผมอันนี้คือในส่วนของแก๊ปนะครับผมนี่เขาเรียกว่าน็อตยึดละกันน็อตยึดจะเป็นสีใสแบบนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกันอยู่3จุดด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ตรงกลางสามารถขันออกมานิดนึงแล้วก็ปรับองศาหรือว่าปรับเขาเรียกปรับองศาแหละจะง่ายที่สุดปรับองศาหมวกได้นิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมด้านบนก็จะรู้สึกว่าด้านใต้ครับผมจะที่ด้านใต้จะเป็นที่สำหรับติดมันจะมีพลาสติกในกล่องเดี๋ยวผมให้ดูตอนท้ายคลิปเป็นพลาสติกใสสำหรับติดโคเวอร์ตรงนี้ตัวหมวกตัวนี้จะไม่แถมแว่นนะครับผมด้านหน้าจะมีรูตะแกรงระบายอากาศนะครับผมเป็นตะแกรงจะคายนี่นะครับตัวนวมเป็นแบบ emergency นะครับผมก็คือถอดนวมแบบฉุกเฉินด้านหลังนะครับผมตะแกรงจะมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านบน2จุดซ้ายขวาด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงด้านล่างตรงนี้อีกอย่างนั้น1จุดโดยรอบๆจะมีประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูที่ด้านหลังหมวกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์อิตาลีตัวมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานมอกก็แล้วก็ ECE แล้วก็น้ำหนักที่เคลมมาจะอยู่ที่ประมาณ 1,245 กรัมตีประมาณ 3,000 ประมาณ 1,300 กรัมตีไปประมาณเลยนะแล้วก็ต่อไปเรามาดูใต้หมวกสำหรับหมวกรุ่นนี้นะครับตัวนี้ด้านในก็จะไม่มีอะไรนะเป็นตะแกรงตัวสายรัดคางที่ให้มาจะเป็นแบบ DD ring นะครับแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซับได้3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมตรงกลางแล้วก็สำหรับหมวกวิบากนะครับปกติก็ไม่มีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธไม้ก็จะไม่มีนะนี่ตัวเปลือกหมวกด้านในนะครับผมจะให้ดูลายอีกทีนึงอันนี้ดูด้านข้างก่อนนะย้ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งใบกราฟิกจะเป็นเวอร์ติเคิลนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านบนแล้วก็ในกล่องตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรก็มีตัวพลาสติกนี่ตัวโคเวอร์ที่ติดกับแก๊ปติดหมดที่ผมบอกไว้ตอนแรกจะเป็นตัวนี้พร้อมกับตัวประแจแล้วก็ตัวน็อตมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือแบบรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถุงใส่หมวกนี่ของจัสวันสำหรับรุ่นนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ